วัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจอมครับผมจอม AKA จารอมครับจอมจารอมครับสวัสดีครับผมชื่อจอมครับตอนนี้อายุ26ปีบ้านอยู่ขอนแก่นตอนเด็กๆผมจะไม่ค่อยมีเพื่อนครับเพราะว่าพ่อผมอ่ะชอบกินเหล้าบ้านอื่นก็เลยไม่อยากให้ลูกมาเล่นกับบ้านผมแต่สักพักนึงเราก็ไปเจอเพื่อนกลุ่มนึงอยู่ร้านเกมตอนแรกแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเราก็แบบไปอยู่สังคมกับเขาสภาพบ้านเพื่อนผมก็จะเป็นประมาณชุมชนแออัดแถวทางรถไฟครับคือก่อนหน้านี้ผมจะมีเพลงนึงชื่อเพลงลอสเกี่ยวกับเพื่อนกันกับยาเนี่ยครับแล้วน้องคนนึงอ่ะเขามาคอมเมนต์ว่าผมเลิกยาได้เพราะเพลงพี่ครับแล้วผมแบบนี่เพลงกูมันมีพลังขนาดนั้นเลยเหรอวะมันสามารถทำให้คนคนหนึ่งเลิกยาได้เลยเหรออะไรประมาณนี้พี่ผมรู้สึกตอนนั้นผมดีใจมากรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งอะครับกลุ่มทางรถไฟอะเขาจะชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตผมก็แบบเอ้ยเพลงอะไรวะจนวันหนึ่งเราแบบลองตั้งใจฟังจริงแต่ต้นจนจบอะแล้วผมก็แบบเพลงสุดยอดคือมันเปลี่ยนโลกของผมเลยนะผมก็เลยอยากดัดแปลงจับสองสิ่งเนี้ยมารวมกันดูฮิปฮอปกับเพื่อชีวิตแบบเนี้ยครับแล้ววันนี้คุณเลือกเพลงอะไรมาคะเพลงไม่เคยของ25 hours ครับเขียนแต่งเพิ่มจากคนที่อยู่รอบๆตัวคุณใช่ครับเช่นชีวิตใครคะวันนี้เป็นชีวิตเพื่อนๆผมครับแล้วก็ครอบครัวเขาถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับจารอมออกจากบ้านไปหางานทำต่างที่ตอนพี่ไม่อยู่ฝากดูแลแม่แทนพี่คิดถึงแม่และคิดถึงมึงเหนื่อยแทบแย่แต่ก็ทำเพื่อเงินหาค่าบ้านและก็หาค่าไฟค่านู่นค่านี่ค่าอะไรก็ว่าไปนั่งกินมาม่าประจำแม่ถามทุกวันกินข้าวหรือยังลูกบอกแม่ว่าอยู่สบายได้กินบุฟเฟ่ต์ MK ทุกวันหยุดโกหกทุกวันทุกครั้งที่คุยหาคุยแต่เรื่องที่สนุกทำงานสบายโกหกหน้าตายทั้งที่หลังกูแทบจะหลุดและทำทุกอย่างเพื่อปากกับท้องไม่เคยจะลืมว่าทำทุกอย่างเพื่อแม่กับน้องแม่โทรมาร้องไห้บอกว่าต้องเสียน้ำตามือถือที่เพิ่งส่งมาน้องเอาไปแลกกับยาไม่เป็นไรครับแม่ใจเย็นๆไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวเราพาน้องไปบำบัดไปรุ่นติดยาพวกเขาถนัดคงยังไม่สายไม่นานก็คงจะหายดีอยากคุยกับมันไม่ได้เจอกันมาหลายปีแม่บอกมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายอยากทำแต่ก็ทำไม่ได้หรอกน้องไม่ฟังเพราะมันฟังไม่ได้ตอนนี้ชื่อเองมันยังจำไม่ได้เลยมันช็อกเอาขั้นโคม่าตื่นมามันก็เพ้อเหมือนคนบ้าหัวเราะได้สักพักแล้วก็นอนร้องไห้วายๆเหมือนว่าจะโดนฆ่าแล้วหมอบอกมาว่าหมดปัญญาหมอบอกมาว่าหมดเวลาหมอบอกน้องไม่มีทางกลับบ้านอยากหลับตาขอภาวนาให้ย้อนเวลาเป็นเด็กสัก7ขวบอย่างน้อยก็ไม่มีเรื่องแบบนี้มันทำให้เจ็บปวดไม่เคยจะลืมโห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 เหยียบคันเร่งให้ทั้ง4คนเลยผมขนลุกเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ตั้งใจฟังแล้วภาพมันเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่คือนี่คือเรื่องจริงอินไซต์จริงๆใช่ครับที่แบบว่าน้องเขาติดยาอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เป็นบ้าครับโอ้มาที่โปรดิวเซอร์ของเราดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอาเฮียโจ้ก่อนว้าวจอมน้องเก่งมากครับขอบคุณครับคือไม่นึกว่าแบบว่า
พลงแร็ปมันจะทำให้เราจุกไปเรื่อยๆจุกไปเรื่อยๆว้าวสุดยอดมากจอม4คนเหยียบมาเลยเนี่ยเยี่ยมจริงๆขอบคุณครับพี่ขันครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมฟังเขาตอนแรกเขาไม่พูดไม่ตอดอะไรเลยตั้งแต่เริ่มคือท่อนฮุกก็ปล่อยไปผมก็เอ๊ะจะมายังไงจะมายังไงจะมายังไงพอเขาเริ่มเล่าเรื่องเริ่มก็จะดูดเราเข้าไปเรื่อยๆครับดูดเข้าไปเราไปเรื่อยๆก็ถ้าตัวอย่างที่ดีนะครับในการเล่าสตอรี่เทลลิ่งนี่ก็หนีคนนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับวักกิ้งฮีโร่ครับเปิดทางมาแบบนี้เลยชี้เป้าชี้เป้าชี้เป้าแหวกย่างให้ทางนี้นานๆโปรดิวเซอร์จะอวยผมทีผมขออนุญาตได้ขอฟังสักหน่อยพี่กอล์ฟครับยังไงบ้างจารอมผมยังไม่เคยเห็นใครทำอย่างนี้ได้ดีขนาดนี้มาก่อนผมเคยฟังเพลงลูดาคริสอะชื่อเพลง Run Away Love แล้วเขาเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งให้จบภายใน16บาร์ด้วยการดูดเราเข้าไปอยู่ในเรื่องแปลว่าทุกอักษรทุกตัวทุกวิธีการเล่ามันจะต้องมีพลังมากๆครับมันจะต้องมีพลังและที่สำคัญคือมันจะต้องมีความเชื่อมากๆที่จะต้องแสดงออกและนี่มันไม่ใช่แค่แร็ปเปอร์ครับต้องเรียกเขาว่าศิลปินครับผมขอบคุณครับโอ้คือเรารู้สึกเข้าไปในเรื่องที่เขาเล่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่เรื่องติดยามันทำให้เพลงแร็ปรู้สึกว่ามันเป็นเพลงอีกแนวนึงที่เล่าเรื่องและทำให้เราสามารถแบบขนลุกและอินไปกับมันได้มากๆอะไรเงี้ยซึ่งปกติผมจะไม่เหยียบให้ใครจนกว่าผมจะชอบจริงๆเพราะฉะนั้นคนนี้ผมชอบมากครับโอ้โหขอบคุณครับยอดพูดมาขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าหูโปรดิวเซอร์หรือเปล่านะคนต่อไปค่ะต้องผมนะครับก็อาจจะลงไปถึงเรื่องเทคนิคหน่อยก็ได้นะครับคำที่ใช้คือมันเป็นคำที่แบบรอบตัวเลยไม่มีคำไหนที่มันแบบเว่อร์หรือเป็นคำแบบโบราณเลยทั้งสิ้นเป็นคำที่แบบรอบตัวใช้ออกมาแล้วสละสลวยรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายคือไม่กดไม่ได้ครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องว่า real rapper ฮะ real ครับผมผมก็ไม่มีอะไรจะพูดงั้นตัดออกไปเลยครับเฮ้ยห้ามเลยห้ามแล้วนะคุณท้วงเขาหน่อยเฮ้ยทุกคนพูดไปหมดแล้วอ๋อถ้าอย่างนั้นมีอะไรอยากจะบอกโปรดิวเซอร์ไหมคะว่าทำไมเขาควรจะอยู่กับคุณมันไม่ใช่แค่พี่ก๊อฟคนเดียวที่เล่าเรื่องเก่งนี่แหละนี่แหละขิงบัวขิงบัวดิสตรงๆเลยคุณจะบอกไม่ใช่แค่คุณผมคนเดียวที่เล่าเรื่องเก่งอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้เมียคุณฟังไหมผมเล่าเรื่องเก่งมากเลยเหยียบคันเร่งให้ทั้ง4คนแบบนี้แล้วหน้าที่ตัดสินใจอยู่ที่โปรดิวเซอร์แล้วค่ะคือบอกเลยว่านี่คือเพชรนี่คือคนที่คุณได้ไปอยู่ในทีมแล้วรับประกันว่าเขาต้องเป็น1คนที่จะสามารถทำให้เพลงแร็ปเป็นที่น่าฟังสำหรับทุกๆคนเพราะฉะนั้นเพชรนี้ควรจะอยู่ทีมไหนดีฟักกิ้งฮีโร่ชูพียูบอยทีเจสรุปแล้วนะครับผมกับโจ้นะครับขอมอบให้ทีมของพันชองเขาขั้นโคม่าตื่นมามันก็เพิ่มคนบ้าหัวร้อนได้สักพักแล้วก็นอนร้องไห้วายๆเหมือนว่าจะโดนฆ่าแล้วหมอบอกมาว่าหมดปัญญาหมอบอกมาว่าหมดเวลาหมอบอกน้องมันจะทันกับบ้านอยากหลับตาพอภาวนาให้ย้อนเวลาเป็นเด็กแค่7ขวบเด็กน้อยก็ไม่มีเรื่องแบบนี้มันทำให้เจ็บปวดเหยียบคันเร่งให้ทั้ง4คนแบบนี้แล้วหน้าที่ตัดสินใจอยู่ที่โปรดิวเซอร์แล้วค่ะผมกับโจ้นะครับขอมอบเ
ให้ทีมของทีเจครับขอบคุณครับจอร์แดนจะอยู่กับพัวบอยทีเจสุดยอดมากขอบคุณครับเฮ้ยเพื่อนทำได้แล้วเว้ย